วันนี้นะฮะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจสมทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพัร์ษา90สิพรรษา12สงิงหาคม2565นะครับตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ครับที่บมจอสมทนะฮะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม9ก้าการนาพิเศษมารับบิณฑบาตท,ที่ด้านหน้าอาคารอำนวยการหนึ่งนะครับมีทางพันตำรวจโทรกเกษมสารโชชาคพ,พันกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผู้บริหารและพนักงานของอสมทร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิพระรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565จากนั้นฮะบมจสมทก็จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่โถงชั้นหนึ่งของอาการอำนวยการนะฮะมีพันตำรวจโทกเกษมสารโชคชาคอนพันกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมทเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็พนักงานวันนี้โอกาสนี้ครประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรและกล่าวอาเสรวาสถวายพระพรชยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประสบนิกรชาวไทยได้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงมาโดยตลอดนะครับ